อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจิตตวามตถาคตโตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วปัตตมังยังอเทเสสิธัมมจักกังอนุตตรผู้ฟังทุกท่านวันพระขึ้น15ค่ําเดือน8เป็นวันอาสาฬบูชาวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาของเราเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้เมื่อวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ําเดือน6ถ้านับเวลาก็2เดือนพอดีในช่วง2เดือนนั้นพระองค์ทรงได้เสวยวิมุตติสุขสุขที่สุขที่สุดสุขที่สูงที่สุดสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง
หรือที่เรามองกันว่าเป็นยาเสพติด3ประเภทที่ถูกพยามารใส่เข้ามาในกายมนุษย์เป็นความสุขที่ทุกชีวิตแสวงหาเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อไม่ต้องอาศัยอามิตรเราคงคุ้นกันกับคำนี้แล้วใช่ไหมนิรามิตสุขนิระบวกอามิตรนิรามิตสุขหลังจากนั้นจึงคิดจะไปโปรดอาลาระดาบทและอุทกดาบทผู้ที่พระองค์เคยไปศึกษาหาความรู้ด้วยก่อนที่จะตรัสรู้แต่ท่านทั้งสองนั้นละสังขารไปแล้วจึงนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยดูแลอุปถากในระหว่างบำเพ็ญทุกกรกิริยาพระธรรมเทศนากันแรกนี้แสดงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิที่ป่าอิสิปปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเมื่อจบพระธรรมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเกิดพระสงฆ์องค์แรกขึ้นในพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3คือทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันขึ้น15ค่ำเดือน8ถ้าเราพิจารณาย้อนกลับไปก็จะพบว่าเป็นวันที่พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นท้าวสันตดุสิตจุติจากดุสิตเทวโลกจากสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่4ลงสู่ครรภ์มารดาพระนางสิริมหามายาถ้าพูดภาษาเราให้เข้าใจง่ายก็คือปฏิสนธิบังเกิดขึ้นในครรภ์ของพุทธมารดาอยู่ในครรภ์10เดือนประสูติในวันเพ็ญวิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน6และวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี่แหละที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือออกบวชออกแสวงหาโมกขธรรมความหลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงทรงสละสามิตรสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดิสละตำแหน่งรัชทายาทแห่งกรุงกบิลพัสดุ์สละพระนางพิมพาพระมเหสีสละราหุลซึ่งเพิ่งประสูติในวันนั้นในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ29พรรษาและวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี้อีกเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกะปฏิหารแล้วเสด็จขึ้นไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาและจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่6นั่นย้อนพุทธประวัติที่เกี่ยวเนื่องด้วยวันขึ้น15ค่ำเดือน8แต่สิ่งที่น่าให้ความสนใจมากที่สุดคือเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนากันแรกซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปหรือรายงานผลหรือผลสัมฤทธิ์ของการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นคว้าวิจัยมาตลอดเวลา6ปีเป็นบทสรุปธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองเป็นบทสรุปที่ชี้แนวปฏิบัติให้เราปฏิบัติตามเพื่อรับผลเหมือนที่พระองค์ทรงได้รับนี่น่าสนใจมากใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะไปมุ่งกันที่พิธีกรรมโดยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระของรายงานผลหรือบทสรุปฉบับนี้กันเท่าไหร่นักหลังจากที่พระองค์สรุปผลการวิจัยค้นคว้าให้ปัญจวัคคีย์ฟังจบลงโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหมายความว่ายังไงเจ้าชายสิทธัตถะใช้เพียงกายและใจเท่านั้นที่เป็นวัตถุดิบหรืออินพุตวิธีการหรือ process ก็ใช้เพียงนั่งหลับตาทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเท่านั้นใช่ไหมใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงได้ผลหรือเอาพุทธออกมาคือการตรัสรู้ทั้งรู้และทั้งเห็นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้สิ้นเชิงเข้าถึงอมตะสุขความสุขที่สูงที่สุดคือพระนิพพานพร้อมกับเข้าถึงแหล่งความรู้ที่สูงที่สุดความรู้ทุกเรื่องตามความเป็นจริงซึ่งอยู่ในตัวของพระองค์ที่เราคุ้นกันในคำว่าสัพพัญญูนั่นหมายความว่าโกณฑัญญะนั่งฟังพระธรรมเทศนากันแรกไปทำใจหยุดนิ่งตามไปเมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้ผลหรือเอาพุทธออกมาคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันใช้เวลาเพียงนั่งฟังพระธรรมเทศนากันแรกจบโกณฑัญญะมีวัตถุดิบหรืออินพุตเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ
คือมีกายกับใจใช่ไหมวิธีการหรือ process ง่ายๆคือหลับตาทำใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายจริงๆไม่ต้องหลับตาก็ได้ถ้าใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วแต่เอาพุทธที่ออกมานั้นไม่เท่ากันกับเจ้าชายสิทธัตถะได้ผลในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ผลสูงสุดตรงนี้ก็อยู่ที่กระบวนการหรือวิธีการว่าท่านทำใจหยุดนิ่งได้ไม่เท่ากับเจ้าชายสิทธัตถะถ้าทำใจหยุดนิ่งได้ในระดับเดียวกันก็จะได้ผลออกมาเหมือนกันมนุษย์เราทุกคนมีวัตถุดิบเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะอยู่แล้วคือกายกับใจลองใช้วิธีการเดียวกันกับที่พระองค์ใช้ในการเข้าถึงความรู้คู่ความสุขที่สูงที่สุดซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกคนคือหลับตาลงหยุดใจนิ่งๆไม่นึกถึงเรื่องราวใดๆทั้งปวงนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายเดี๋ยวเราลองมาดูผลหรือเอาพุทธที่ออกมาว่าใครได้รับผลออกมาอย่างไรบ้างหลังจากที่ฟังบทสรุปผลสรุปหรือรายงานผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังพระธรรมเทศนานี้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรแปลว่าจักรแห่งธรรมหรือวงล้อกงล้อปวัตนะปวัตนะแปลว่าการเป็นไปหรืออันเป็นไปทั่วสองคำนี้มารวมกันคือธรรมจักรกับปวัตนะก็เป็นธรรมจักรกับปวัตนะก็หมายถึงการหมุนไปของวงล้อแห่งธรรมคือธรรมะได้เริ่มต้นดำเนินไปแล้วธรรมจักรนี้ไม่มีธรรมอื่นใดยิ่งกว่าไม่เคยมีใครที่ประกาศหรือใครที่เคยบอกมาก่อนนะเป็นธรรมที่พระองค์ทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกและทำให้ง่ายเป็นธรรมะที่ใครๆก็หมุนกลับไม่ได้คือไม่มีใครที่จะคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ธรรมจักรนี้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอรหันต์ทีเดียวนอกจากนั้นยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทุกระดับบอกทั้งทฤษฎีและชี้แนวปฏิบัติพร้อมอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียงครั้งเดียวให้ปัญจวัคคีย์ฟังหลังจากนั้นไม่ได้แสดงให้ใครฟังอีกเลยซึ่งไม่เหมือนกับพระธรรมเทศนาการอื่นๆที่พระองค์แสดงซ้ำหลายครั้งในต่างเวลาต่างสถานที่ต่างโอกาสกันและพระองค์ตรัสว่าไม่เห็นใครเลยนอกจากพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะแสดงพระธรรมจักรนี้ได้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนทั้งอรรถและพยัญชนะคือเหมือนกับที่พระองค์ทรงแสดงดังนั้นในโอกาสนี้อาตมาจะได้น้อมนำพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมาอธิบายขยายความตามกำลังสติปัญญาไม่อาจเทียบเท่าแม้น้อยหนึ่งที่พระสารีบุตรอักขสาวกเบื้องขวาได้แสดงเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตตนในขณะฟังขอให้ทุกท่านนำใจมาหยุดนิ่งๆสบายๆไว้กลางกายของแต่ละคนนะหูฟังไปใจหยุดนิ่งไปถ้าพร้อมที่จะหลับตาลงได้ก็ยิ่งดีถ้าไม่พร้อมก็ฟังไปพร้อมใจที่หยุดนิ่งๆถ้าไม่พร้อมจะหลับตาก็ฟังไปพร้อมใจที่หยุดนิ่งๆจะได้รับประโยชน์จากการฟังเต็มที่เต็มอรรถรสของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรI'm not afraid.